ก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำเตาชีพประมวลฐานนะครับก็ตัวนี้เป็นขนาด 5L หรือว่าท่อเผาไหม้เนี่ยนะครับมีความจุ5ลิตรนะครับให้ดูภายในนะครับครับก็ตะแกรงรูจะไม่ใหญ่มากนะครับรูเส้นผ่าศูนย์กลาง12มิลนะครับจำนวน32รูแต่ว่าจะมีรูด้านข้างนะครับให้อากาศเข้าในส่วนด้านล่างนะครับแล้วก็ขอบบนนะครับก็ลักษณะการเจาะรูแบบนี้นะครับจะทําให้เปลวไฟเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นด้านบนตรงๆนะครับแล้วก็พอจะพ้นปากป่องเตาเนี่ยนะครับก็จะมีอากาศส่วนบนเนี่ยบังคับให้เปลวไฟเนี่ยเข้าหาจุดศูนย์กลางเตานะครับแล้วก็เตารุ่นนี้นะครับจะมีขอบกั้นนะครับจะมีขอบกั้นทั้ง4ด้านนะครับด้านหน้าเปิดได้นะครับด้านหน้าเนี่ยเอาออกได้นะครับเพื่อจะได้เติมฐานได้สะดวกนะครับจะสังเกตเห็นว่าระยะห่างนะครับระหว่างส่วนบนของขอบกั้นเนี่ยกับหลังเส้าเนี่ยนะครับหลังเส้าวางหม้อเนี่ยนะครับสูงกว่ากันนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราวางหม้อไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือช่องที่ไฟออกเนี่ยจะน้อยมากนะครับจะน้อยมากนะครับซึ่งอันเนี้ยข้อดีก็คือว่าทําให้เปลวไฟเนี่ยไม่กระจายออกมาร้อนข้างหม้อนะครับหูหม้อเนี่ยจะไม่ร้อนนะครับสามารถที่จะยกจับได้เลยนะครับสะดวกมากนะครับแล้วก็เปลวไฟก็คือจะให้ความร้อนกับก้นหม้อโดยตรงนะครับให้ความร้อนกับก้นหม้อโดยตรงประหยัดถ่านมากครับอย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นเมนูตุ๋นนะครับเมนูตุ๋นหม้อประมาณเบอร์32 28 30 32เนี่ยนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำตุ๋นเดือดแล้วเนี่ยเราเติมถ่านไปอีกใหม่จนเต็มนะครับแล้วก็หรี่ไฟไว้นะครับหรี่ไฟก็คือปิดนี่เบาสุดนะครับปิดเบาสุดเปิดออกมานิดนึงก็แรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นจนถึงเปิดหมดอย่างเงี้ยแรงมากสุดนะครับเราก็ปิดลมนะครับปิดอากาศเข้านะครับปิดอากาศเข้านะครับถ่านที่ใส่ไว้เต็มเตาเนี่ยนะครับก็จะให้ความร้อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแบบที่หม้อต้มหม้อตุ๋นเนี่ยเดือดปุดๆเนี่ยนะครับเดือดเบาๆเนี่ยนะครับนานประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพถ่านนะครับถ้าถ่านเนื้อแน่นๆแข็งๆแง่งๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะถึง3-4ชั่วโมงได้นะครับถ้าเป็นถ่านอัดแท่งนะครับถ่านอัดแท่งเนี่ยอาจจะยาวนานถึง5ชั่วโมงนะครับสำหรับหม้อต้มตุ๋นนะครับสำหรับหม้อต้มตุ๋นแต่ถ้าเราเพิ่มความแรงขึ้นก็เวลาก็จะลดลงนะครับเวลาจะลดลงนะครับตัวนี้เป็นขนาด 5L นะครับใช้กับได้ใช้กับหม้อได้ตั้งแต่เบอร์เล็กสุดก็16นะครับ16นะครับก็คือระยะเส้าเนี่ยปลายเส้านะห่างกันอยู่15เซนนะครับห่างกันอยู่15เซนวางหม้อเบอร์16ได้นะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็คือเบอร์32อันนี้คือตามสเปคเตานะครับที่สามารถเดือดได้ตามปกติแต่ถ้าเราจะใช้หม้อเบอร์ใหญ่กว่านั้นเช่นหม้อเบอร์34 36 40ก็ใช้ได้ถ้าเราต้องการใช้ไฟเบานะครับอย่างเช่นว่าหม้อตุ๋นใช้ไฟอ่อนๆเดือดปุดๆอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนช่วงแรกที่เริ่มต้นจากน้ำเย็นไปหาจุดเดือดเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับถ้าหม้อเบอร์ใหญ่เกินสเปคเตานะครับนะครับสวยงามมากครับตัวเตานะครับตัวเตาเนี่ยจะทำจากสแตนเลสเกรด304นะครับสแตนเลสเกรด304แล้วก็ในส่วนของท่อไฟแล้วก็ขอบกั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยไอเพดบนเนี่ยนะครับหนา 1.5 มิลลิเมตรนะครับส่วนผนังเตาเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยเสื้อเตาด้านนอกเนี่ยหนา 0.8 นะครับ 0.8 มิลลิเมตรส่วนเส้าเตาเนี่ยนะครับจะหนา2มิลลิเมตรนะครับเชื่อมด้วยแก๊สอาร์กอนนะครับช่วงด้วยแก๊สอาร์กอนแล้วก็จะพ่นสีทนความร้อนนะครับสเปคก็คือ1200องศาเอฟหรือว่าประมาณ650องศาเซลเซียสนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการอบนะครับอบสีที่ความร้อนประมาณ250องศานะครับนาน1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้สีแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทแน่นแข็งนะครับเวลาไปใช้งานก็คือจะทนทานไม่หลุดง่ายนะครับไม่หลุดง่ายนะครับเพิ่มความทนทานให้กับตัวเตานะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับสวยงามมากครับนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่
1,800บาทรวมส่งนะครับเป็นแบบโอนนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางก็จะบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มค่าธรรมเนียมการเก็บเงินปลายทางอีก100บาทนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ